ู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าทั้งสองท่านได้มีผู้มาแนะนำให้รู้จักกับธุรกิจของกิฟเฟอรีนแต่ว่าคนที่มาแนะนำนี่ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมครับไปเจอกันที่ร้านเสริมสวยทำไมเขามาทักทายหรือมาคุยอะไรกับพี่ตีก่อนครับคือเดินโฉบๆไปดูนะคะก็ทำอะไรกันพอเขาเห็นหน้าเขาก็ความรู้สึกเขาคงสงสารอ่ะเขาก็อุทานอุ้ยน้องเนี่ยของพี่นะเครื่องสำอางพี่มีชุดรักษาฝ้านะเพราะเขาเห็นหน้าพี่ตีว่าเป็นฝ้าเพราะว่าเราลุยงานในไร่สับปะรดมาเยอะพอเขาคุยแบบนี้แล้วเป็นไงบ้างก็บอกว่าไม่มั้งซื้อแถวนี้ก็ได้ราคามันคิดว่าความรู้สึกคิดว่ามันคงแพงก็บอกโอ้ยน้องเนี่ยนะของกิฟเฟอรีนนะถ้าเกิดน้องซื้อนะเดี๋ยวพี่นะลดให้ 25% เลยเขาพูดอย่างนี้ประมาณแบบนี้แต่น้องต้องทำบัตรนะทำบัตรส่วนลดไว้ก็มีความรู้สึกสนใจพี่แล้วมันเท่าไหร่ถามราคาก่อนว่าลดแล้วนะมันเหลือเท่าไหร่เพราะหลอดละ75 บาทกันแดด100 กว่าบาท รวมแล้ว2 อย่าง200 กว่าบาทแต่ต้องทำบัตรแล้วมันแพงไหมก็ถามก็เกิดการคุยกันแล้วคุยกันเขาบอกร้อยเดียวตอนนั้นร้อยหนึ่งนะคะร้อยหนึ่งอ๋อโอเคเลยร้อยหนึ่งแล้วเราซื้อคือถามเขาก็เอ่ยถึงประกันด้วยมันมีประกันเขาท่าครูมีความรู้สึกมันไม่มีอะไรแล้วอนาคตน่ะแล้วเสร็จแล้วก็ยังเป็นห่วงลูกแต่พอพูดถึงประกันปุ๊บประกัน2 คนด้วยนะก็เลยสนใจก็เอาเลยตกลงจะสมัครด้วยร้อยหนึ่งใช่ไหมอู่ข้างๆเดินไปขอตังคุณขวัญร้อยหนึ่งคุณขวัญกำลังซ่อมรถอยู่เลยนะตังร้อยหนึ่งซี่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ขาดเขาก็ให้พูดง่ายๆก็คือว่าคุณสมฤทัยมาเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์จะช่วยดูแลเรื่องฝ้าที่หน้าของเราแต่เราอยากใช้เรื่องบำรุงผิวด้วยแต่ได้ยินคำว่าประกันปั๊บเลยอยากสมัครเลยใช่ๆอยากเพราะเรานึกถึงลูกแล้วว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยถ้ามีประกันอุบัติภัยเอาไว้ซะหน่อยเนี่ยก็น่าจะดีทีนี้ตัดสินใจสมัครแล้วเนี่ยเริ่มต้นเห็นว่าไม่ได้คิดอยากจะทำธุรกิจอะไรเลยตั้งใจจะซื้อสินค้าใช้อย่างเดียวแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรทำไมให้เราเปลี่ยนใจผันตัวเองจากการเป็นแค่ผู้บริโภคเนี่ยมาสนใจทำธุรกิจนะครับค่ะช่วงนั้นก็คือมีการส่งสินค้าครับเอาของมาให้แล้วสินค้าชุดฝ้ามาแล้วก็เข้ามาดูแลเดี๋ยวสัก2-3 วันมาอีกแล้วเป็นยังไงบ้างน้องอะไรเงี้ยมาดูตามผลงานครับอ๋อไม่เห็นจะได้ผลอะไรก็คือเพิ่งยังไม่กี่วันเขาก็มาชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้พี่ก็คือบอกตรงๆนะก็คือรู้แล้วเขาจะชวนทำธุรกิจบอกพี่ติไม่ถนัดนะงานนี้ติไม่ชอบเลยก็คือเป็นคนที่ไม่ช่างพูด คือตอนเพื่อนเห็นก็เอ้ยทำไมพูดเป็นคนที่แบบพูดง่ายๆว่าซื้อบื้อมากเลยเป็นคนไม่คุยกับใครมากมายสังคมไม่มีนะคะอยู่ในไร่มานานถึงจะเรียนมาก็เหอะแต่เราทิ้งเป็น10 ปีอยู่ในไร่10 กว่าปีนะคะคแล้วเสร็จแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วมันต้องแต่งตัวคิดไปเองอะค่ะคิดไปเราต้องแต่งตัวคิดไปใหญ่เลยคือพี่สมฤทัยอะเขามาเนี่ยเขานุ่งกระโปรงบานนุ่งกระโปรงสั้นขับรถเก๋งใส่แว่นดำปากแดงแก้มแดงสวยผมเซ็ตเข้ารูปไว้ดูดีสวยคือไม่ใช่เราอะคือมีความรู้สึกถ้าเกิดเขาให้เราไปทำแล้วเราต้องเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ครับก็หนีตอนรู้แล้วเขาเริ่มมาบ่อยมาเขาไม่คุยเรื่องกิฟเฟอรีนแต่เขามาคุยเรื่องที่จัดสรรครับน้องเป็นยังไงบ้างอ๋อพี่อย่าไปพูดถึงมันเลยอะไรเงี้ยอ๋อน้องพอดีพี่เนี่ยอยากจะได้ที่สักแปลงอยู่ในชนบทน้องพอที่จะขายให้ได้ไหมคือพี่โครงการมันก็ล่มไปแล้วแต่อยากจะดูก็พาไปมันก็เป็นอยู่แบบนี้ไม่ได้ทำอะไรหรอกคือเขาก็ชวนคุยครับค่ะเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเดี๋ยวก็มาอีกแล้วน้องไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยสินั่งเริ่มสนิทรเริ่มมีของฝากพอมีของฝากเริ่มชวนไปเป็นเพื่อนนะคะไม่ได้บอกชวนไปประชุมกิฟเฟอรีนชวนไปเป็นเพื่อนพี่ขับรถคนเดียวฝนก็ตกไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยประมาณแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วพี่ติไปเป็นเพื่อนพี่สมชายไหมเป็นคนที่เกรงใจเป็นคนที่เกรงใจใครอะไรเงี้ยได้แต่พอขึ้นรถไปแล้วไปกลางทางนึกโมโหตัวเองเราจะไปทำไมเนี่ยงานเราก็มีไล่เราก็มีลูกเราก็เล็กทำไมต้องไปกับเขาทำไมต้องไปทำไมเราเป็นคนอย่างนี้คือโมโหอะโมโหโมโหตัวเองมากค่ะแล้วก็แต่ก็ยังนั่งรถเข้าไปแล้วเขาพาไปไหนบ้างพาไปโรงแรมอินทรามาโรงแรมอินทราที่ประตูน้ำใช่ครับแล้วเสร็จแล้วก็กลัวครับน้องตีนั่งตรงนี้นะนั่งข้างหน้าเลยค่ะครับเดี๋ยวพี่จะไปธุระที่ห้องนู้นเขามีประชุมใช่นักตีนั่งตรงนี้เพลินๆนะ
อย่าไปไหนนะเดี๋ยวพี่กลับมาหาไม่เจอไอ้ความที่ไม่เคยเข้ากรุงเทพอยู่แต่ในระยองตลอดนะคะตัวเมืองระยองก็ไม่เคยได้ออกอยู่แต่ในไร่ก็เลยนั่งเก๊กเลยทีนี้ไม่ได้ฟังหรอกใครบรรยายอะไรไม่สนใจเลยเมื่อไหร่แกจะมาวะเนี่ยกลัวคือดูว่าเราจะกลับยังไงใช่กังวลว่าเขาจะหาเราเจอไหมเราก็ไม่ได้ไปไหนหาห้องน้ำก็ไม่เข้านั่งเก๊กอยู่ตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็มีหลายครั้งที่ชวนไปประชุมเอาสินค้าไปส่งไปมีตติ้งเขาก็ชวนไปเป็นเพื่อนแต่ทุกครั้งก็นึกโมโหตัวเองทุกครั้งว่าไม่น่าหลวมตัวไปใช่มากกับเขาทำไมเนี่ยแต่ก็ไปค่ะไปอย่างนี้อยู่บ่อยไหมฮะบ่อยค่ะจนกระทั่งที่โรงแรมอินทาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นจุดเกิดเลยครับเป็นแบรนด์คือหลายครั้งแล้วเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ใครเนี่ยเขาขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ร้องไห้ด้วยนะเป็นคนราชบุรีครับก็เขาหน้าเป็นสิวครับหน้าเราก็เป็นสิวแต่เขาไม่มีฝ้าหน้าเราเป็นฝ้าเขาเป็นสาวไร่อ้อยครับตัวเราสาวไร่สับปะรดครับอุ้มเขาก็เรียนน้อยกว่าเรานะ อะไรเงี้ยแล้วเขาประสบความสำเร็จเขาขอบคุณกิฟฟรีนขอบคุณผู้แนะนำที่นำพาเขารู้จักธุรกิจนี้เขามีรายได้เท่านั้นเท่านี้แล้วเขาก็ตื้นตันใจเขาก็ร้องไห้พี่ตีก็ร้องไห้กับเขาด้วยนั่งฟังเขามาเล่าเรื่องชีวิตน้ำตาไหลแบบอินไปกับเขาเลยแบบโอ้ยอะไรเนี่ยขนาดนั้นโอ้พอทีนี้เลิกประชุมพี่ตีอยากทำกิฟฟอรีนพูดกับเขาเลยไม่รู้เขาดีใจหรือเปล่ารู้แม่ทีมน่าจะดีใจเพราะอยากทำกิฟฟอรีนพี่เอาชุดสมัครให้ตีเลย10ชุดรู้ประมาณนี้เลยแต่ตัวเองยังไม่เป็นอ่ะยังไม่รู้หรอกว่าจะทำยังไงแต่อยากทำละค่ะแล้วพอเริ่มต้นเราบอกว่าเราอยากทำแล้วทีนี้แหละก็เป็นที่มาว่าความอยากทำตอนนั้นพี่ขวัญรู้ไหมว่าพี่ตีอยากทำไม่รู้พี่ตีลุยคนเดียวพี่ขวัญก็ยังทำอู่มอเตอร์ไซค์ต่อไปเขาก็บ่นเขาก็มีความไม่พอใจอ่ะคุณสมฤทัยที่พาออกเพราะว่างานที่บ้านก็ขาดไปค่ะลูกก็ยังเล็กอยู่ก็ต้องทิ้งไว้ให้แม่ดูแลแล้วไอ้ความไม่พอใจเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันไหมตอนที่พี่ตีต้องไปประชุมต้องไปที่นู่นที่นี่พี่ขวัญรู้สึกเฮ้ยทำไมไม่อยู่บ้านบ้างเลยเขาบ่นแล้วพี่ตีตอบอธิบายว่าไงก็คืออยากทำเออเดี๋ยวลองดูหน่อยไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยคือแต่ไม่ได้เถียงครับเป็นคนที่ไม่ชอบเถียงอันนี้เป็นข้อดีนะครับค่ะแต่ไม่เถียงพี่ขวัญอยากจะบ่นก็บ่นไปคือเขาจะพูดมากเขาพูดมากพูดมากไปฟังเสร็จแล้วบอกขอโอกาสนะลองทำหน่อยไม่ได้เสียหายอะไรพี่ติทำไปสักพักหนึ่งเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจนี้ไหมครับเริ่มค่ะก็เป็นไงบ้างครับคือทำมันเริ่มมีรายได้จากที่ว่าซื้อของใช้ซื้อของใช้คือตอนนั้นตังน้อยครับค่ะไม่ค่อยมีตังเท่าไหร่ก็ซื้อพวกดูแลผิวหน้าอย่างเดียวครับค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ชวนเพื่อนใกล้บ้านนั่นแหละซื้อไอ้นู่นมาซื้อฝ้าซื้อกันแดดซื้ออะไรพวกนี้คือตอนนั้นคนใกล้ตัวใช่ไม่มากแต่ว่าไม่ได้ชวนเองเอาพี่สมฤทัยนั่นแหละเชิญเข้ามาแล้วก็มาคุยให้คือใจอยากทำแต่พูดไม่เป็นเขาก็คุยให้ตลอดแล้วก็พอนั่นปุ๊บก็เกิดมีรายได้417บาทเดือนแรกเดือนแรกเลยซื้อชุดฝ้า200กว่าบาทฝ้ากับกันแดดแต่ว่ามีเงินปันผลมา417บาทก็เยอะนะใช่ก็น้องตีมารับเงินปันผลรับค่าคอมตอนนั้นค่าคอมมิชชั่นครับโอ้พี่ตีไม่ได้ทำอะไรนี่คือใจอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำอะไรแล้วก็คิดว่ามันคงไม่มีผลงานอะไรหรอกครับเขาก็เนี่ยไปรับค่าคอมแล้วพี่ตีไม่เอาพี่รับไปเถอะความรู้สึกก็ยังไม่เข้าใจแผนครับค่ะคือแต่ความอยากมันมีแต่เราไม่เข้าใจพี่เขาก็รับมาให้จากระยองน้องตีพี่รับค่าคอมมาให้เอามาโชว์ดูมีสลิปมีค่าคอมมิชชั่นก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักสลิปหรอก417บาทเขาหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยไอ้แบกกระดาษแบบนี้เขาเขียนขึ้นมาก็ได้คือคิดไปมากมายค่ะเป็นคนไม่เคยรู้จักธุรกิจพวกนี้มาก่อนค่ะก็คืออยู่แต่ในไร่ตลอดแล้วเรียนไม่ได้เรียนสาขานี้เลยก็เลยไม่เชื่อแต่ก็ได้ตังมาแล้วได้ตังมาแล้วไหนลองดูอีกเขาก็พยายามที่จะให้ทำเดือนที่2น้องตีถ้าเกิดเดือนที่2น้องตีจะมีรายได้มากกว่านี้เยอะเลยนะถ้าเกิดน้องตีตั้งใจทำพี่ตีทำไม่เป็นเดี๋ยวพี่ไปกับพี่ประมาณนี้เลยช่วยดูแลเลยเดือนที่2ก็ไหนลองทำอีกสักเดือนคือไม่ได้คิดจะทำตลอดคือมันใจมันมาแวบเดียวอยากทำแล้วมันก็หายไปแล้วหายไปแล้วตรงที่ว่ามันยากนะคะแล้วเสร็จแล้วเดือนที่2ไหนลองทำดูซิพี่เขาขยัน
เขาให้พาไปตรงนั้นพาไปตรงนี้ดิฉันก็พาไปนะตรงพี่ติก็พาไปแต่เขาก็ไปช่วยแนะนำเขาคุยให้ตลอดเลยคุยไม่เป็นครับนั่งฟังเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวที่3เที่ยวที่4จนกระทั่งเริ่มเราคุยได้ใช่เราก็คุยได้แต่ก็ยังไม่กล้าครับเดือนที่2ขึ้นโกสตาค่ะยอด 60,000 นี่ขนาดทำแบบไม่กล้าแล้วก็ให้อัพไลน์มาช่วยดูแลอัพไลน์ทำให้เดือนที่2ยอดมา 60,000 ค่ะและรายได้เป็นไงฮะในเดือนที่2โอ้ยเกือบ 5,000 นะคะครับจาก400กระโดดมาเป็นเกือบ 5,000 บาทค่ะเกือบ 5,000 บาทอุ๊ยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมีความรู้สึกว่าตั้งแต่เรียนจบมาแล้วเสร็จแล้วมีรายได้จากครูก็ไม่เท่าไหร่ครับค่ะแล้วเสร็จแล้วมาไซโก้โรงงานสับปะรดก็นิดหน่อยแต่นี้เราไม่ได้ทำคือพวกนั้นน่ะเหนื่อยทั้งนั้นเลยแต่นี้เราไม่ได้เหนื่อยอ่ะพาไปนั่งเฉยๆแต่ได้ตังค์อ่ะได้ตังค์ขนาดนี้เอ๊ะไม่ธรรมดาแล้วนะครับก็อยากจะคิดแล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่ก็ลองดูสักตั้งนึงลองดูไอ้พี่ก็ตอนนั้นพี่สมฤทัยเขาสลิปมาอวดนะเขามีรายได้อยู่ที่ 5,000 ครับ 5,000 5,000 กว่ามั้งเขาก็ยังเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มเหมือนกันฮะก็พี่ถ้าเกิดตีเอ้ย10,000-15,000ตอนนั้นพี่สมฤทัยมา15,000พี่ถ้าเกิดตีจะได้แบบเนี้ยมันจะได้ไหมได้พี่แล้วตีต้องทำยังไงถามเขาเขาก็บอกอ๋อน้องตีต้องทำแบบนี้นะน้องตีต้องไปประชุมกับพี่นะน้องตีต้องเป็นผู้นำแล้วนะต้องเริ่มเปลี่ยนตัวเริ่มเสื้อผ้าบุคลิกของตัวเองตอนนั้นยังไปกางเกงแบบวอร์มเสื้อยืดนะเสื้อยืดที่ใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดาก็ไม่ได้อะไรมากมายพี่เขาก็เกรงใจเขาไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนเท่าไหร่กลัวจะไม่กลัวจะไม่ปฏิเสธเขาเขาก็ตามใจค่ะแล้วเสร็จแล้วพอมาเดือนที่3นี่ใช่เลยค่ะใช่เลยเป็นไงใช่เลยคือรายได้ขยับขึ้นมาเป็นหลักหมื่นแต่พี่สมฤทัยเขาก็หนีรายได้เขาก็หนีขึ้นไปอีกอ่ะเขา 20,000 อัพ 30,000 อัพเข้าไปก็ตื่นเต้นกับรายได้คือพี่เขาจะอวดของเขาเขาจะอวดแล้วทำให้ตัวพี่เนี่ยอยากครับพี่ตีเนี่ยอยากเหมือนเขาบ้างอ่ะเราก็เยอะแล้วเรามีความรู้สึกตื่นเต้นตอนนั้นตื่นเต้นแล้วคิดว่าเนี่ยใช่แล้วนึกถึงนี่แล้วช่วยแบ่งเบาภาระของคุณขวัญแต่ตอนนั้นคุณขวัญไม่รู้เลยอ๋อรายได้จาก400มาเป็น 5,000 จาก 5,000 มาเป็นหลักหมื่นเนี่ยในช่วงและเวลาแค่3เดือนเท่านั้นเองใช่3เดือนตอนนั้นได้มีโอกาสเล่าให้พี่ขวัญฟังไหมครับว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ที่จีไปทำมาได้เท่านี้ได้อยากเล่าอยากเล่าพออ้าปากพี่เขาก็จะปฏิเสธแล้วค่ะแต่จะเอาสลิปให้ดูอ่ะสลิปให้ดูว่านี่ได้เท่านี้นะเขาก็ยักหน้างึกงึกนึงนะคือเขาคิดอะไรอยู่ไม่รู้ละตอนนั้นอ่ะแต่จะอวดตลอดให้ดูหุ้ยทิศเรียกเขาทิศนะคะเฮ้ยไม่ได้เรียกพี่ขวัญอะไรแล้วเรียกเขาหุ้ยทิศเนี่ยมีชายคือแบบตื่นเต้นมากเลยอะไรมาเบรกไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้คืออย่างทำแล้วแล้วเขาก็บอกอุ้ยตียังคือเขาก็พยายามที่จะแย้งนะ มันจะรอดไปได้สักกี่ดอนอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มและเริ่มแย้งแล้ว คือไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังคือแย้งด้วยพยแย้งด้วยเริ่มแย้งนิดแล้วทีนี้มีการประชุมไปประชุมนุ่งกระโปรงรเริ่มมีปัญหารเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะอ้าวแล้วครับที่ติทิ้งไว้ว่าเริ่มมีปัญหาท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วการทำธุรกิจมันเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับจากรายได้หลักร้อยเนี่ยไปสู่หลักหมื่นธุรกิจกำลังเข้มข้นครับในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันว่าทั้งสองท่านนี้ทำธุรกิจในรูปแบบไหนในสไตล์ไหนกันบ้างและปัญหาที่ว่านั้นคืออะไรเราจะกลับมาพบกันในช่วงหน้านะครับสำหรับช่วงนี้ต้องขอบพระคุณผลิตภัณฑ์กิฟเฟอรีนแคลดิแม็ก600ที่สนับสนุนรายการของเราครับ